Fadel Test อะไรหรือ Scout Test แต่ Scout Test จะเน้นการกดแล้วก็คว้านแต่ตัวนี้เน้นการ Stretchingนั้นจากขาคนไข้ Hip Flexion 90 Reformate ถูกไหม Adduction แล้วก็ Internal Rotation ในท่านี้แล้วก็เราก็เพิ่มถ้าท่านี้เราก็ล็อกไว้ตรงที่เชิงการได้แล้วกดตัวนี้กดลงที่ตัวตะขาบนะไม่ให้ตามไม่ให้ตัวไม่ให้แบ็คมันตามถ้าเราไม่กดเป็นไงหลังมันจะบิดมันทำไม่ตึงสักทีพอเราล็อกตรงนี้ไว้แล้วกดขาเข้าไปก็คือ Internal Rotation with Adductionถ้าคนไข้มีปัญหาที่พิลูฟอร์มิดก็จะตึงที่ก้นแล้วก็บางคนก็จะชาลงไปใช่ไหมมันจะมีแรงต้านยังไงครับเจ็บไหมไม่เจ็บแรงต้านโอเคพายหรือบางคนอาจจะไทท์เฉยแต่ไม่ถึงกับเนิร์ฟเสียหายก็ได้แล้วแต่นะส่วนใหญ่จะเป็นครับมัดนี้คนนั่งขับรถเยอะๆเนี่ยไทยจะไทยเนี่ยจะแรงต้านสูงครับเนี่ยไม่ยอมไปเห็นไหมตึงมากเลยแต่ไม่ถึงกับเจ็บนะเพราะแม็กซิมัสเขาแข็งแรงอยู่แม็กซิมัสยังปกป้องอยู่เพราะฉะนั้นคนที่จะป้องกันพิลิฟอร์มิสต้องฝึกแม็กซิมัสให้แข็งแรงเพราะแม็กซิมัสเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่แล้วแข็งแรงเวลาที่แม็กซิมัสแข็งแรงเวลานั่งปั๊บแม็กซิมัสจะทำหน้าที่โปรเทคไว้เพราะฉะนั้นต้องฝึกท่าไหนได้บ้างยืนเนี่ยยืนยกเข้าไปจะใส่ถ่วงถุงทรายสักครึ่งกิโลยกเข้าไปเห็นไหมตูดก็จะสวยขึ้นอ่ะทำไปครับ8ฝึก